เรื่องระหว่างเส้นทุกเส้นเรื่องมีเรื่องราวมาเล่าขานตอนที่20เมืองใหญ่รุกคืบเมืองเล็กรายการเรื่องระหว่างเส้นจะมานำเสนอเสน่ห์ความน่าหลงไหลของวรรณกรรมร่วมสมัยที่มีทั้งประเด็นแง่คิดและการเชื่อมโยงกับบริบทของสังคมไทยในแต่ละยุคสมัยซึ่งก็มีความหลากหลายของวิถีชีวิตผู้คนต่างๆสะท้อนอยู่ในผลงานแต่ละชิ้นที่ยกมานับตั้งแต่ประเทศไทยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1เมื่อปี2504นะคะทุนนิยมก็เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเมืองใหญ่พัฒนาและรุกคืบเข้าชนบทไฟฟ้าน้ำประปาเข้าถึงชนบทแนวคิดเรื่องงานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขเป็นแนวคิดในการสร้างประเทศไทยยุคทุนนิยมเรื่องสั้นเรื่องคนพันในหนังสือรวมเรื่องสั้นฟ้าบ่อกั้นของลาวคำหอมได้เสนอเนื้อหาการรุกคืบของอำนาจรัฐในภาพของการพัฒนาการเกษตรด้วยน้ำเสียงเสียดสีความไม่รู้ของคนชนบทเรื่องสั้นเรื่องโลกใบเล็กของซามานของกนกพงษ์สงสมพันธ์ก็เป็นเรื่องสั้นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่นำเสนอภาพการรุกคืบของนายทุนที่กว้านซื้อที่ดินของชาวบ้านเพื่อทำรีสอร์ทสมัยใหม่มีเพียงซามานคนเดียวนะคะที่ไม่ยอมขายที่ให้นายทุนนายทุนก็เลยใช้พื้นที่ของซามานแล้วก็ตัวซามานเองนะคะเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่ไม่ต้องจ่ายเงินมาเป็นจุดขายให้นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบบรรยากาศแล้วก็กลิ่นอายของชนบทการรุกคืบนี้นะคะทำลายรากฐานวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อสังเวยลัทธิบริโภคนิยมโดยเฉพาะการท่องเที่ยวนะคะที่นักเขียนเนี่ยประเมินค่าว่าเป็นวัฒนธรรมใหม่ที่ฉาบฉวยมุ่งขายความใสซื่อของชาวบ้านของท้องถิ่นให้แก่นักท่องเที่ยวค่ะแม้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแนวคิดการพัฒนาสังคมแล้วก็ประเทศชาติที่ก้าวไปไกลในปัจจุบันนะคะแต่นักเขียนเนี่ยทั้งลาวคำหอมแล้วก็กนกพงษ์สงสมพันธ์ต่างก็ได้ใช้งานเขียนของตัวเองเนี่ยนะคะเป็นกระบอกเสียงที่ต้านแนวคิดการพัฒนาแล้วก็กระตุ้นเตือนสำนึกของคนในสังคมเนี่ยไม่ให้ตกอยู่ในความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วเกินไปและเอารัดเอาเปรียบด้วยค่ะวันนั้นสามีของนางได้เอาลูกไก่มาด้วยตัวหนึ่งเขาบอกกับนางว่าเป็นไก่พันธุ์ที่อเมริกาส่งมาให้เขายังคุยอีกว่าต่อไปเนี่ยเราจะต้องทำตัวให้ทันสมัยเพราะบ้านเมืองเราเจริญใหญ่แล้วลูกไก่นี่สิเราต้องสั่งมาจากอเมริกาเขาโอบกับนางอีกไก่นี้เมื่อโตเต็มที่ก็น้องๆอีแรงเชียวนะไก่ไทยเราท่านว่าเดี๋ยวนี้ไม่ทันสมัยเสียแล้วตัวเล็กราคาไม่ดีจึงต้องส่งพ่อจากอเมริกาคนพันเป็นชื่อเรื่องสั้นเรื่องแรกในชีวิตการเขียนหนังสือของลาวคำหอมและได้รับการยกย่องว่าเป็นงานสร้างสรรค์ที่ดีที่สุดเรื่องหนึ่งบนถนนวรรณกรรมสายเรื่องสั้นของประเทศไทยในเรื่องคนพันลาวคำหอมสร้างตัวละครตากับยายให้เฝ้ามองการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยด้วยความสงสัยการเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยนะคะได้แก่วัฒนธรรมอย่างฝรั่งที่ไหลบ่าเข้ามาอย่างกระทันหันนับตั้งแต่ไก่พันอเมริกันหมูพันอเมริกันและก็วัวพันอเมริกันที่ตัวใหญ่ตัวโตอีกทั้งทันสมัยกว่าไก่หมูและวัวพันธุ์ไทยแต่ดั้งเดิมสุดท้ายนะคะก็ได้เชื่อมโยงมาถึงคนพันอเมริกันที่ตาคุยนักคุยหนาว่าตัวใหญ่อย่างหุ่นไล่กาและที่ยายสงสัยว่าเขาส่งมาทำพันธุ์กับคนไทยเหมือนกับวัวใช่ไหมทีนี้ไม่เสียชาติเกิดแล้ว
ได้ดูเจ้าอเมริกาซะเต็มหูเต็มตาตัวอย่างเนี้ยแกเอ้ยเขาหันมาทางที่นางนั่งเอจะเปรียบกับอะไรดีเนาะแกถึงจะเข้าใจอ่ะเออคิดได้แล้วก็ยายเห็นหุ่นไล่นกไหมล่ะเห็นสินางรับคำเออตัวเท่านั้นแหละเก้งก้างก็เท่านั้นตาเหมือนตาไอ้นาของเราไม่ผิดผมแดงเป็นดอกหญ้าแฝกแหมมันแน่ฉันไปยืนใกล้ๆมันพูดอะไรก็ไม่รู้อะไรเคๆนี่แหละเราก็ฟังไม่เป็นไอ้เจ้าคนไทยที่มาด้วยก็ระยำชิบพูดแต่ละคำละฟังไม่ได้เยาะพูดแต่ว่าฟังไม่ได้ก็แล้วกันอย่างนั้นพ่อยังพูดซ้ำได้อยู่คำเดียวน่ะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งแปลกปลอมในความรู้สึกของยายซึ่งอาจจะนับเป็นตัวแทนของคนชนบทที่คุ้นเคยกับรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนก็ได้คุ้นเคยกับพันเมล็ดบวบที่เพียงแต่ฝังไว้ต้นโคนรั้วมีผึ้งแล้วก็มแมลงผู้คอยช่วยผสมพันธุ์ให้ตามธรรมชาติคุ้นเคยกับการเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไปและคุ้นเคยที่จะปลูกจะฝังด้วยมือหรือน้ำพักน้ำแรงของตนอย่างภาคภูมิใจลาวคำหอมซ่อนน้ำเสียงประชดเสียดสีแกมขันเยาะความเจริญที่ส่งตรงจากชาติตะวันตกผ่านความคิดของยายก็ที่ยายสงสัยว่าเขาส่งคนอเมริกันมาทำพันกับคนไทยนั่นแหละยายถามว่าเหมือนกับบัวใช่ไหมเขาส่งมาทำพันเหมือนกับบัวใช่ไหมนางถามต่อเงียบงันไปครู่หนึ่งเออใช่ใช่แน่แล้วว่าแล้วเทียวเจ้าคนไทยคนนั้นน่ะถึงพูดสัปปะดนคำเดียวอยู่ได้ตั้งค่อนวันแล้วนี่เขาส่งมาอำเภอเราด้วยหรือถ้าจะยังเดี๋ยวเนี่ยเขาเพิ่งส่งมาสำหรับผู้หญิงในกรุงเทพเสียงด้วยความกระหยิ่มใจโอ้เอออะไรเล่าผู้เป็นสามีสำทับเออสงสารสงสารวัวไทยนะตานะนางพูดตะกุกตะกักคนไทยด้วยประโยคสุดท้ายแผ่วเบาและเงียบงันไปในราตรีอันมืดมนเสียงอันแผ่วเบาของยายตบหน้าสังคมไทยดังฉาดใหญ่หากคนอเมริกันสามารถทำพันกับคนไทยซึ่งในหนึ่งเนี่ยนะคะก็ตีความให้หมายถึงการกลืนวัฒนธรรมและความคิดได้สำเร็จคนไทยจะเหลืออะไรคงเหลือแต่ความคลุมเครือมัวหม่นและก็ไร้ความหวังอย่างราตรีอันมืดมนเรื่องสั้นเรื่องนี้นะคะได้แสดงให้เห็นถึง culture shockในสมัยที่อเมริกาเนี่ยเริ่มเข้ามามีบทบาทต่อสังคมไทยมากขึ้นและเวลาผ่านไป60กว่าปีความที่เรียกว่า culture shock เนี่ยก็ได้เลือนจากสำนึกของคนไทยไปแล้วคนสมัยนี้มีแต่ความสนิทสนมคุ้นเคยกับวัฒนธรรมของตะวันตกแล้วก็กลายเป็นคนพันธุ์ใหม่ที่ตื่นตัวกับข้อมูลทุกสถานการณ์เพื่อจัดการให้เกิดผลประโยชน์ทางธุรกิจอยู่ทุกลมหายใจเป็นโลก
ยุคบริโภคนิยมเต็มที่มาถึงเรื่องสั้นอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องสั้นเรื่องโลกใบเล็กของซามานของกนกพงษ์สงสมพันธ์ได้เขียนเล่าเรื่องราวของซามานให้ผู้อ่านได้รับรู้ถึงผลแห่งการเปลี่ยนแปลงไปของสังคมไทยค่ะสังคมไทยในพุทธศักราชนี้เนี่ยย่อมคุ้นเคยกับธุรกิจบริการที่สามารถเปลี่ยนโฉมทะเลอันเงียบสงบให้เป็นโรงแรมเป็นบาร์เหล้าเป็นสถานบันเทิงแล้วก็สามารถเปลี่ยนจิตใจของชาวประมงที่ผูกชีวิตกับการหากุ้งหอยปูปลาในหน้าน้ำเนี่ยนะคะมาผูกชีวิตไว้กับเงินตราซึ่งเป็นพระเจ้าองค์ใหม่ชาวประมงแต่ละคนเนี่ยยินดีขายที่ของตนแก่นายหน้าค้าที่โดยไม่คำนึงถึงผลที่จะตามมานะคะว่าบ้านของตัวเองเนี่ยจะแตกสแลกขาดหรือไม่หรือต่อไปจะทำมาหากินกันอย่างไรเจนสงสมพันธ์พี่ชายของกนกพงษ์สงสมพันธ์นะคะเคยก่อตั้งกลุ่มวรรณกรรมสารแสงทองร่วมกับคุณกนกพงษ์ค่ะได้มาเล่าให้ฟังถึงพื้นฐานชีวิตครอบครัวสงสมพันธ์ที่บ้านเกิดอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงอันเป็นที่มาของการหล่อหลอมงานเขียนชิ้นนี้ค่ะคือกนกพงษ์นี่เติบโตมาจากการที่อยู่ในครอบครัวของครูนะคือพ่อเป็นครูก็ได้มีโอกาสอ่านหนังสือต่างๆก็คือหนังสือตามที่พ่อมีในเวลานั้นหนังสือพวกนี้ก็คือหนังสือที่ครูหนุ่มๆสมัยนั้นรับมาอ่านจากส่วนกลางคือกนกพงษ์ที่เกิดที่จังหวัดพัทลุงและคุณพ่อนี่เป็นครูใหญ่เป็นหัวหน้ากลุ่มโรงเรียนนะครับโรงเรียนประจำอำเภอโดยพื้นฐานเนี่ยที่คุณพ่อได้เป็นครูเนี่ยก็เพราะว่าเป็นคนสอบได้ที่1ของจังหวัดพัทลุงนะครับหลังจากที่จบป.4แล้วเนี่ยนะก็ไปประกอบอาชีพตามที่ครอบครัวตามที่พี่น้องต้องการให้ประกอบอาชีพแต่ว่าทางศึกษาธิการอำเภอเนี่ยก็ได้ไปตามคุณพ่อมาว่าให้คุณพ่อนี่กลับมาเรียนหนังสือเพราะว่าเป็นนักเรียนที่สอบได้ที่1ของจังหวัดพัทลุงนะครับพ่อก็เลยได้เป็นครูแล้วก็ได้เป็นครูใหญ่ที่ยังหนุ่มในสมัยนั้นนะครับความเป็นนักการศึกษาแล้วก็เป็นหัวหน้ากลุ่มครูเป็นหัวหน้ากลุ่มโรงเรียนในอำเภอควนขนุนนะฮะเพื่อจะไปทำกิจกรรมในส่วนของจังหวัดเนี่ยนะฮะทำให้พ่อเนี่ยนะรับหนังสือมาอ่านเพราะนั้นโดยพื้นฐานแล้วกนกพงษ์สงสมพันธ์เนี่ยนะฮะก็ได้พื้นฐานการอ่านหนังสือสมัยใหม่ในเวลานั้นเช่นว่าถ้าเป็นนิยายก็จะเป็นนิยายที่เคยลงในบางกอกเช่นว่าร้อยป่าซึ่งเป็นเรื่องของนักธรรมชาตินิยมนะฮะก็คือเป็นพวกป่าไม้ที่จะต้องรักษาป่าสงวนไว้อะไรไว้ในแนวพวกนี้นะครับแล้วก็หนังสือวิทยาสารซึ่งเป็นหนังสือสำคัญของวงการครูที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งมาถึง14ตุลาอะไรพวกนี้นะครับนะอันนี้ก็คือส่วนที่โดยพื้นฐานนะครับแล้วก็การที่พื้นที่ของจังหวัดพัทลุงเนี่ยเกิดกรณีถังแดงก็คือการมีเรื่องของการใช้พระราชบัญญัติคอมมิวนิสต์ในเวลานั้นนะครับการที่ทำให้ทางราชการเนี่ยนะฮะหากคิดว่าใครเป็นคอมมิวนิสต์ก็จับคนนั้นไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์และถีบลงทะเลหรือว่าจับใส่ถังเรียกว่ากรณีถังแดงนะก็คือจับคนนั้นใส่ถัง200ลิตรแล้วก็เอาไฟเผาเกิดกรณีถังแดงที่จังหวัดพัทลุงนะครับส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้วัยเด็กของขนกพงษ์เนี่ยนะได้ซึมซับเรื่องราวทางสังคมเป็นบริบทของความขัดแย้งในพื้นที่นะครับแล้วก็ได้มีโอกาสสัมผัสกับนักเขียนในกลุ่มนาครนะซึ่งแต่เดิมเนี่ยเป็นนักกิจกรรมนักศึกษาในช่วงรอยต่อหลังยุค6ตุลาทำให้ความสนใจในการเขียนวรรณกรรมในการอ่านวรรณกรรมในพ่อขูนขึ้นมาในเวลานั้นนะครับเพราะนั้นแนวทางการเขียนของกนกพงษ์ตั้งแต่อยู่มัธยมเนี่ยก็เขียนบทกวีเขียนเรื่องสั้นแล้วก็เขียนงานในสไตล์เพื่อชีวิตนะครับ
ในส่วนของการเริ่มต้นเพราะนั้นขนมพงในตอนเริ่มต้นเนี่ยก็จะมีต้นทุนทางสังคมที่เหมือนกับต้นทุนของนักเขียนในยุค14ตุลาในยุคของรุ่นพี่นะครับเพราะว่าได้อยู่กับรุ่นพี่ที่เป็นนักเขียนถ้านับเวลาแล้วก็เขาข้ามขั้นการมีเพื่อนอยู่เป็น10กว่าปีก็ประมาณ 14-15 ปีนะครับดูอย่างแหลมลูกชาวประมงคนหนึ่งเมื่อได้เงิน2ล้านจากการขายที่ดินแก่โรงแรมอันดามันอินก็ผลาญเงินหมดภายในปีเดียวในที่สุดนะคะก็ต้องกลับมาเป็นคนผสมเหล้าหรือลูกจ้างของทางโรงแรมที่ครั้งหนึ่งเนี่ยก็คือที่ดินของตนหน้าขันคืนเหลือเกินนะคะที่ชุดชาวประมงไม่มีความหมายซะละสู้ชุดทักซิโดแบบตะวันตกไม่ได้ทั้งหมดนี้นะคะยกเว้นซาวมานผู้ยอมกักตนเองและครอบครัวอยู่ในโลกใบเล็กกระท่อมไม้สับปะรังเคในดงมะพร้าวขั้นส่วนโรงแรมไว้ด้วยพุ่มรั้วเตี้ยๆโลกใบเล็กของซาวมานน่าปวดร้าวและน่าเยาะหยันในสายตาของคนอื่นเพียงเพราะว่าเขาไม่ยอมขายที่ดินของตนแก่เจ้าของโรงแรมอันดามันอินแม้จะมีเงินมาล่อมากมายเพียงใดก็ตามข้าพเจ้าไม่ได้รู้จักกับซาวมานโดยตรงมันเป็นการยากมากที่ใครจะเข้าถึงตัวชายชาวประมงผู้นี้ไม่ใช่เพราะด้วยร่างกายสูงใหญ่หน้าเกรงขามแต่ด้วยแววตาเกรี้ยวกราดไม่เป็นมิตรกับใครและก็วาจาสามหาวซึ่งเขาพร้อมจะพ่นใส่ตลอดเวลาไม่เลือกว่าคนนั้นจะเป็นใครนั่นแหละที่ทำให้ซาวมานถูกจำกัดอยู่ในโลกใบเล็กซึ่งใกล้พังทลายของตนกนกพงใช้วิธีการเล่าเรื่องแบบผู้สังเกตการโดยให้ข้าพเจ้าผู้เล่าเรื่องเนี่ยค่ะซึ่งมีสถานภาพเป็นนักเขียนที่เผอิญมาท่องเที่ยวพักผ่อนในโรงแรมแห่งนี้นะคะแล้วก็ได้มารู้เห็นพฤติกรรมของซาวมานข้าพเจ้าผู้เล่าเรื่องเนี่ยได้แต่คาดเดาเอาว่าที่ซาวมานไม่ยอมขายที่ดินของตนนั้นน่ะก็อาจจะเป็นเพราะว่าเชื่อมั่นในพระอัลเลาะห์หรืออาจจะเป็นเพราะความโง่เขลาทางธุรกิจก็ได้การใช้มุมมองเช่นนี้เนี่ยเป็นเทคนิคการเขียนเรื่องสั้นที่น่าสนใจมากๆค่ะเพราะว่าทำให้น้ำหนักของเรื่องเนี่ยไม่เอียงแล้วก็ทำให้ผู้อ่านเนี่ยไม่ได้ด่วนเทคะแนนความเห็นใจแก่ซาวมานหากแต่ว่าค่อยๆซึมซับความสูญเสียของเขาอย่างลึกซึ้งค่ะการส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างมากมายเป็นบ้าเป็นหลังเนี่ยส่งผลกระทบต่อหมู่บ้านชาวประมงทั้งหมู่บ้านในช่วงระยะเวลาเพียงปีเดียวหมู่บ้านชาวประมงก็ถูกถอนรากถอนโคนจนหมดสิ้นนะคะ6กิโลเมตรจากตัวเมืองตามถนนเลียบชายฝั่งเนี่ยถูกเนรมิตให้เป็นบังกะโลเป็นรีสอร์ทเป็นบาร์เหล้าธรรมชาติเองก็ถูกทำลายด้วยความมักง่ายแล้วก็ยากที่จะเยียวยาจนน่าตระหนกและพร้อมๆกันนั้นนะคะจิตใจอันเคยสันโดษของชาวประมงทั้งหลายเนี่ยก็ถูกย้อมให้หิวกระหายเงินตราเหมือนกับคนเมืองนอกจากนี้นะคะแม้จะมีชาวประมงผู้รักถิ่นของตนสักคนหนึ่งอย่างซาวมานเนี่ยโลกใบเล็กของเขาก็ยังถูกรุกรานครั้งหนึ่งซาวมานเป็นคนดีที่น่าคบหารักลูกรักเมียกว่าใครๆทั้งหมดเลยกลายเป็นคนที่มีวาจาสามหาวมีแววตาเกรี้ยวกราดไม่เป็นมิตรกับใครเมียและลูกๆของเขาเนี่ยต้องตกเป็นเครื่องมือของธุรกิจบริการไปโดยปริยายค่ะ3ชีวิตเนี่ยต้องหากินด้วยการเป็นแบบให้นักท่องเที่ยวผู้โหยหาธรรมชาติมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเคยมาเหยียบชายทะเลแล้วก็หมู่บ้านชาวประมงกระท่อมไม้สับปะรังเคนั้นเนี่ยนะคะก็ตกเป็นเหยื่อของการโฆษณาของทางโรงแรมทำนองว่าเพียงคุณมาพักที่นี่คุณสามารถเห็นบ้านชาวประมงอันเงียบสงบน่าอยู่โดยที่คุณไม่ต้องกระดิกตัวออกจากห้องเลยนี่ก็น่าเจ็บปวดไม่น้อยเลยว่าบ้านชาวประมงอันเงียบสงบในภาพถ่ายนั้นเนี่ยความจริงก็คือโลกใบเล็กของซาวมานที่ไม่ต่างกับนรกร้อนแรงซึ่งกำลังหลอมไหม้คน4คนที่อยู่ข้างใน
เวลาช่วงหน้าร้อนของข้าพเจ้าได้หมดลงบัดนี้ข้าพเจ้าได้แต่พลิกดูภาพในเอกสารแนะนำโรงแรมอันดามันอินโลกใบเล็กของซาวมานยังดูสวยงามทรงเสน่ห์อยู่เสมอแต่ข้าพเจ้าก็ไม่เคยลืมที่จะหยิบอีกภาพหนึ่งมาเทียบด้วยทุกครั้งภาพนั้นเกิดจากฝีมือตากล้องธรรมดาธรรมดาของข้าพเจ้าเองแต่มันก็มากมายเกินพอที่จะเก็บความรู้สึกของภาพไว้ข้าพเจ้ายินดีจ่ายไป500บาทสำหรับของที่ระลึกจากอันดามันอินแล้วก็โลกใบเล็กของซาวมานซึ่งเป็นเพียงภาพผู้หญิงคนหนึ่งกับลูกสองคนของหล่อนในรอยยิ้มที่ฝืดฝืนและแห้งแล้งเสียเต็มกระดาษเจนสงสมพันธ์ซึ่งเคยเป็นนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย2สมัยนะคะทั้งปี2554จนถึง2558ได้เป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็นที่ปรึกษาสำนักพิมพ์นาครเป็นนักเขียนบทกวีและเรื่องสั้นมีคอลัมน์ที่เคยตีพิมพ์ในสยามใหม่สู่อนาคตชาติอธิปไตยมติมหาราชมาตุภูมิและก็เป็นผู้สื่อข่าวของปริทัศน์สารได้พูดถึงสิ่งที่กนกพงษ์สงสมพันธ์ฝากแง่คิดไว้ในผลงานของเขาค่ะงานของกนกพงษ์มันก็เป็นงานที่คาบเกี่ยวนะครับจากกระแสของวรรณกรรมเพื่อชีวิตหรือวรรณกรรมเพื่อสังคมในเวลานั้นคำว่าคำวรรณกรรมเพื่อชีวิตหรือวรรณกรรมแนวสังคมนิยมที่สำนักข่าวสารอเมริกันในเวลานั้นเนี่ยเอางานของจอร์จสไตแบกกรณีของการเอานิยายเรื่องขึ้นยากหรืออะไรต่างๆที่สไตแบกเขียนผลพวงแห่งความคับแค้นอะไรต่างๆเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยนะแล้วก็มาเติบโตในรุ่นของศรีบูรพารุ่นของนายผีอะไรพวกนี้นะครับแต่ต่อมาเนี่ยมีพรบ.คอมมิวนิสต์การกระทำมันเป็นคอมมิวนิสต์ทำให้ความคิดในเรื่องของสังคมเนี่ยถูกมองว่าเป็นความคิดทางด้านคอมมิวนิสต์แต่ว่าในตัวของวรรณกรรมเนี่ยนะพยายามที่จะแหวกกรอบอันนี้มาพยายามที่ทำให้เป็นวรรณกรรมเพื่อชีวิตเพราะนั้นในช่วงที่กนกพงษ์เติบโตมาเนี่ยมันเป็นช่วงกระแสของเพื่อชีวิตตกตะกอนและพอถึงปี2523รัฐบาลประกาศนโยบาย 66/23 นะซึ่งเป็นช่วงเวลาที่กนกพงษ์เริ่มเขียนเป็นเรื่องเป็นราวแล้วปี2523ปี2524เนี่ยเขาตั้งกลุ่มวรรณกรรมขึ้นมาแล้วนะครับปี2525เนี่ยกนกพงษ์เข้าร่วมกับกลุ่มนาครนะครับแต่การที่เกิดการคืนเมืองของนักศึกษาในรุ่น6ตุลาเนี่ยหรือย้อนไปถึง14ตุลาเนี่ยทำให้แนววรรณกรรมของไทยนี่เปลี่ยนไปก็คือวรรณกรรมเพื่อชีวิตเป็นวรรณกรรมเพื่อการเรียกร้องเพื่อสังคมมันก็จะเป็นวรรณกรรมที่มีแต่เนื้อหาที่มันเป็นขาวเป็นดำนะเป็นนายทุนเป็นขุนศึกกับคนยากคนจนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะในเวลานั้นเพื่อจะเปลี่ยนแปลงสังคมจะให้เป็นสังคมที่เป็นสังคมใหม่เป็นชีวิตที่ดีกว่าทำให้วรรณกรรมเนี่ยมันขาดความเป็นวรรณกรรมก็คือมันแห้งแล้งมันมีแต่เป้าหมายเพื่อจะโค่นล้มอำนาจรัฐเป็นหลักนะครับตอนนั้นแต่พอมาถึงยุคกนกพงษ์เนี่ยมันเป็นยุคเคว้งคว้างครับเพราะว่าสิ่งที่คิดว่ามันเป็นแนวคิดทางด้านสังคมก็คือความเป็นสังคมนิยมเนี่ยในระดับโลกเนี่ยมันเหมือนกับมันล้มไปแล้วใครคิดจะเป็นสังคมนิยมก็กลายเป็นความล้าสมัยไปแล้วนะครับวรรณกรรมก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในส่วนของกนกพงษ์เนี่ยเขาคิดว่าเขาเป็นการเขียนวรรณกรรมเพื่อสังคมในยุคสุดท้ายเพราะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยวรรณกรรมของเราเนี่ยมันจะไม่ใช่เพื่อชีวิตต่อไปแล้วเพราะนั้นกนกพงษ์เขียนวรรณกรรมอยู่ในความท้าทายของโลกสมัยใหม่นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มาจากสังคมแต่เดิมนั้นก็คือการเป็นนักสังเกตการสังคมการวิเคราะห์สังคมว่าสังคมเราเนี่ยนะถูกรุกรานโดยใครเหมือนกับที่
เขาเขียนโลกใบเล็กของซันมานโลกใบเล็กของซันมานไม่มีข้าวโครงของการเมืองที่จะต้องพลิกคว้าพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินแล้วแต่เป็นสายตาของการเขียนงานที่เราเรียกว่าเมตาฟิกชันนักวรรณกรรมอาจจะบอกว่าอภิบันเทิงหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่คำว่าเมตาฟิกชันเนี่ยก็คือการที่ขนกพงษ์ใช้ตัวเองที่เป็นนักเขียนเนี่ยให้เป็นสายตาของนักเขียนเพื่อจะไปมองถึงสังคมที่เปลี่ยนแปลงให้เห็นว่าคนที่เป็นคนพื้นถิ่นเป็นคนดั้งเดิมเนี่ยถูกรุกรานด้วยการลงทุนอย่างในโลกใบเล็กของซันมานเนี่ยนะฮะผู้เล่าเรื่องเนี่ยเป็นข้าพเจ้าที่เป็นนักเขียนไปเห็นโรงแรมที่มีลักษณะเป็นเสี้ยวพระจันทร์ตรงกลางระหว่างปลายเสี้ยวเนี่ยมีกระท่อมเก่าๆของชายประมงก็คือกระท่อมของซันมานอยู่นักเขียนคนนี้ก็เห็นว่าโรงแรมนี้หัวใสมากจัดกระท่อมชาวประมงไว้ให้เป็นแลนด์มาร์คถ้าเป็นเดี๋ยวนี้แลนด์มาร์คของการสร้างโรงแรมเพื่อจะให้คนที่มานั้นเห็นว่าอ๋อนี่เขาขายความเป็นตัวตนขายอัตลักษณ์ของชาวบ้านของท้องถิ่นนั้นแต่ว่าขนกพงษ์หรือว่าตัวนักเขียนที่เป็นผู้เล่าเนี่ยได้รู้จากปากคำของบาร์เทนเดอร์ท้องถิ่นว่าไอ้ที่จริงเนี่ยนี่คือบ้านของชาวประมงบ้านจริงๆแล้วก็ซันมานเนี่ยเป็นคนดื้อรั้นไม่ทำตามยุคสมัยไม่ยอมขายที่ดินนะแล้วก็ขายที่ดินแล้วจะได้เงินมาโดยสะดวกสร้างความสะดวกสบายเหมือนกับบาร์เทนเดอร์คนที่กำลังพูดกับนักเขียนคนนี้นะนักเขียนคนนี้ก็ได้พบกับซันมานซึ่งปรากฏว่าซันมานเนี่ยเป็นคนก้าวร้าวไม่พอใจที่มีคนมายุ่งอยู่กับเขาและครอบครัวไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามันรุกรานในครอบครัวเขานะคือจริงๆแล้วเรื่องนี้เกิดจากการที่ขนกพงษ์มองเห็นว่าวิถีแบบใหม่ซึ่งเป็นระบบทุนเนี่ยนะเข้าไปรุกรานชีวิตของชาวบ้านจนกระทั่งเขาไม่มีที่อยู่ถ้าเขาขายที่เป็นบ้านของเขาเนี่ยในวาระสุดท้ายไปก็อาจจะเหมือนบาร์เทนเดอร์คนที่ขายที่แล้วก็ในที่สุดก็ใช้เงินหมดแล้วก็มาเป็นต้องใช้ชีวิตมาเป็นบาร์เทนเดอร์แล้วก็ใช้ชีวิตเป็นยามอยู่หน้าโรงแรมที่เคยเป็นที่ดินที่เคยเป็นบ้านของตนเองอันนี้ก็คือการรุกรานในโลกของซันมานโลกใบเล็กก็จริงแต่มันอธิบายการรุกรานโลกทั้งโลกที่เป็นโลกใบใหญ่ให้เห็นถึงว่าคนเล็กคนน้อยจะถูกกระทำย่ำยีอย่างไรอันนี้ก็คือการเล่าของขนกพงษ์โดยใช้สายตานักเขียนคือนักเขียนไปเห็นแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงกับสิ่งที่ตนเองมองเห็นและก็ไม่สามารถแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นโดยการรุกรานของระบบทุนได้มันก็เลยเป็นเรื่องล้อตัวเองว่าเป็นเมตาฟิกชันก็คือเรื่องเล่าซ้อนเรื่องเล่าเรื่องจริงที่เขาได้รับการเล่ามาและก็มาซ้อนในเรื่องที่เขาเล่าต่อไปว่าตัวเขาเองเนี่ยนะจะทำอะไรได้หรือว่าเราจะปล่อยเรื่องเหล่านี้ให้ผู้อ่านเป็นผู้ตัดสินก็คือการนำเสนอวรรณกรรมในยุคของขนกพงษ์เนี่ยไม่ได้บอกไม่ได้สรุปเหมือนกับวรรณกรรมที่ผ่านมาว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแล้วแต่ว่าทิ้งเอาไว้ว่าเรื่องเล่าสองระนาบที่เขาเล่าโดยให้เห็นความขัดแย้งกันเองให้เห็นความย้อนแย้งซึ่งปัจจุบันนี้เราเรียกว่าไอรอนนี่นะฮะเป็นความย้อนแย้งกันระหว่างเรื่องสองเรื่องก็คือเรื่องจากสายตาของบาร์เทนเดอร์เรื่องจากสายตาของนักเขียนที่เป็นข้าพเจ้าเนี่ยนะฮะให้เห็นความโหดร้ายของทุนนิยมที่กระทำต่อซันมานและครอบครัวแต่อย่างไรก็ตามมันไม่มีคุณค่าเพียงพอที่ข้าพเจ้าจะเขียนเรื่องนี้แต่ข้าพเจ้าก็ยังไม่เฉยเมยต่อชะตากรรมของเพื่อนมนุษย์ก็จบลงแค่นี้ถ้าหากเราเชื่อว่าวรรณกรรมเป็นแสงสะท้อนของสังคมเรื่องสั้นทั้งสองเรื่องเนี่ย
ก็ได้ทำหน้าที่สะท้อนภาพสังคมไทยให้เห็นกระแสการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนนะคะจากโลกเกษตรกรรมที่พึ่งแรงงานของคนและธรรมชาติในการสร้างผลผลิตมาสู่โลกทุนนิยมที่หายใจเป็นการลงทุนอย่างตระกุมตระกามจากคนพันเก่าที่มีโอกาสเฝ้ามองการไหลบ่าของวัฒนธรรมต่างชาติมาสู่คนพันใหม่อย่างซามานซึ่งต้องเจ็บปวดอยู่ในโลกใบเล็กคนพันใหม่ยังหมายรวมถึงพวกชนชั้นกลางที่เติบโตขึ้นมาพร้อมกับการขยายตัวของทุนนิยมโลกในช่วงต้นทศวรรษ1980เติบโตมาจากการค้ากับต่างประเทศมีรายได้ตั้งแต่การขายนาผืนน้อยเรื่อยไปจนเฉือนนาผืนใหญ่ขายให้ต่างชาติทุนนิยมทำให้คนบางกลุ่มเนี่ยยินดีเปิดใจรับวัฒนธรรมของต่างชาติเข้ามาจนกลายเป็นคนที่ลืมรากเหง้าของตนหรือเปล่าเรื่องระหว่างเส้นทุกเส้นเรื่องมีเรื่องราวมาเล่าขานติดตามรับฟังรายการเรื่องระหว่างเส้นได้ทาง www.thaipbspodcast.com และแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast